ันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอด SINGSANAM มอยเซสไคเซโดเก่งแค่ไหนทำไมค่าตัวแพงสุดพรีเมียร์ลีกในที่สุดศึกชิงนางระหว่างเชลซีและลิเวอร์พูลก็จบลงเป็นไปตามคาดมอยเซสไคเซโดไม่ใช่นางวันทองสองใจเขากล้าปฏิเสธลิเวอร์พูลไม่ยอมไปร่วมงานกับยอดโค้ชอย่างเจอร์เก้นคลอปส์และตกลงย้ายมาร่วมทีมสิงโตน้ำเงินครามของกุนซือมาริซิโอโปเชติโนด้วย2เหตุผลใหญ่ๆก็คือไม่ต้องการผิดคำพูดที่เคยตกลงไว้รวมถึงมีเชลซีเป็นทีมขวัญใจวัยเด็กของตัวเขาเองตอนเด็กๆผมเชียร์เชลซีเคยดูเกมของพวกเขาตอนนั้นมันวิเศษมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นกับพวกเขาทุ่มเทให้ดีที่สุดและเขียนเรื่องราวของตัวเองที่นี่ไคเซโดกล่าวในวันเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของเชลซีด้วยค่าตัวสถิติการซื้อตัวแพงที่สุดพรีเมียร์ลีก115ล้านปอนด์ไม่เพียงแค่เชียร์ยอดทีมจากกรุงลอนดอนเท่านั้นไคเซโดยังมี2ตำนานนักเตะสิงห์บลูที่เป็นไอดอลอีกด้วยนั่นก็คือโคลส์มาเกเลเล่และเอ็นโกโลกองเต้โดยได้เสริมเพิ่มเติมว่ามาเกเลเล่รักกองเต้เป็นแรงบันดาลใจของผมพวกเขาอ่อนน้อมในสนามผมคิดว่าผมมีลักษณะที่คล้ายกับพวกเขาเรื่องดาวของไคเซโดเสมือนโชคชะตานำพาเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนพ่อแม่มีลูกมากถึง10คนและเขาเกิดมาเป็นคนสุดท้องหัดเล่นฟุตบอลจากข้างถนนที่ต้องเอาหินมาตั้งเป็นเสาประตูหากเขาไม่ได้พบกับอีวานเกลาโค้ชฟุตบอลท้องถิ่นที่เห็นแววเขาคงเป็นแค่มนุษย์แรงงานทั่วไปในบ้านเกิดไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลระดับโลกแทบทุกวันนี้เกราสนับสนุนไคเซโดและครอบครัวอย่างเต็มที่ควักเงินส่วนตัวดูแลทั้งอาหารการกินค่าเดินทางรวมถึงซื้อรองเท้าสตาร์ทและผลักดันเขามาอยู่กับมูเจอร์ทราบาจาโดราทีมท้องถิ่นในความดูแลของเขาเองแรกเดิมไคเซโดเล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่ค่อยๆผันตัวมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางตำแหน่งที่เขาเชิดชัยได้มากที่สุดในปี2016เจ้าตัวก็เข้าสู่วงการลูกหนังอย่างจริงจังหลังผ่านการคัดตัวเข้ามาอยู่ในอะคาเดมีของอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่กราฟชีวิตของไคเซโดพุ่งขึ้นราวกับขึ้นลิฟต์อยู่ในทีมเยาวชนไม่ถึง2ปีก็ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ของอินดิเพนเดนเต้เดลวาเล่และประเดิมเกมแรกด้วยวัยเพียง17ปีและเพียงฤดูกาลเดียวก็กลายเป็นตัวหลักของทีมที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการทำผลงานได้ดีทั้งในโคปาลิเบอร์ตาเดลเลสคัพจนถูกเรียกไปติดทีมชาติเอกวาดอร์ทำให้ชื่อเสียงของไคเซโดเริ่มไปเตะบรรดาแมวมองทีมดังทั่วยุโรปไคเซโดเคยมีข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามกลายเป็นไบรตันที่จริงจังที่สุดยอมจ่ายเงิน4ล้านปอนด์ดึงดาวเตะที่ตอนนั้นวัยเพียง19ปีมาร่วมทีมโดยตอนนั้นพวกเขามีเคลแฮมพอตเตอร์กุนซือจอมปั้นเป็นนายใหญ่ทว่ากับดาวรุ่งที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนไกลมันไม่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากที่จะเบียดแย่งตำแหน่งได้แบบทันทีครึ่งปีแรกไม่ได้เล่นเลยแม้แต่นิดเดียวช่วงซัมเมอร์ถัดมาก็ถูกส่งตัวไปให้เบียร์ช็อตทีมในลีกเบลเยียมยืมใช้งานแต่อย่างที่คนมันจะเกิดอะไรก็ฉุดไม่อยู่ช่วงกลางฤดูกาลไบรตันดันมีปัญหาแดนกลางนัดกันบาดเจ็บทำให้ต้องตัดสินใจฉีกสัญญาดึงไคเซโดกลับมาใช้งานซึ่งเจ้าตัวก็ฉวยโอกาสได้ดีเล่นได้แบบเข้าตาพิชิตใจพอตเตอร์ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่แบบถาวรซีซั่น 2022-2023 กลายเป็นปีทองของกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์เลยก็ว่าได้เล่นดีจัดจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกการันตีด้วยผลงานพาไบรตันคว้าโควต้าไปเล่นในเวทียุโรปเป็นครั้งแรกรวมถึงได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรถึง2รายการไคเซโดเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานสูงมากเขาต้องการที่จะเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอกวาดอร์และพร้อมที่จะก้าวไปอีกระดับทันทีที่มีโอกาสการย้ายไปอยู่ทีมใหญ่คือบันไดขั้นต่อไปในอาชีพที่รอเพียงเวลาเท่านั้นดาวเตะวัย21ปีตัดสินใจโพสต์อินสตาแกรมขอย้ายออกจากทีมหลังรู้ข่าวว่าอาร์เซนอลต้องการตัวเขาแต่สุดท้ายก็ฝันสลายเมื่อไบรตันปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์ของทีมปืนใหญ่อย่างไม่ใหญ่ดีจริงๆไบรตันปักค่าตัวไคเซโดไว้ที่80ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีก่อนหน้านี้เข้ามาเจรจา2คนยอมจ่ายตามที่คู่ค้าต้องการ
แต่เกมดันมาพลิกเพราะทีมของมิเกลอาร์เตต้าดันไปคว้าดีแควนไรช์มาจากเวสต์แฮมในราคารวม105ล้านปอนด์งานนี้ต้องบอกว่าเดอะซีเกิลหัวหมอสุดๆพวกเขาประเมินค่าไคเซโดเทียบเท่าไรช์ถ้ากองกลางทีมชาติอังกฤษมีค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ได้ทำไมกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์จะมีค่าตัวระดับเดียวกันไม่ได้สิงโตน้ำเงินครามพยายามประวิงเวลาเพื่อต่อรองให้คุ้มค่าที่สุดแต่การที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายเงิน111ล้านปอนด์เพื่อแก้ไขปัญหากองกลางตัวรับของพวกเขาเช่นกันกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้บอร์ดบริหารของเชลซีอยู่นิ่งไม่ได้และในที่สุดต้องยอมจ่ายค่าตัวสถิติพรีเมียร์ลีกที่115ล้านปอนด์ดาวเตะวัย21ปีเป็นนักเตะอเนกประสงค์ถนัดกองกลางตัวรับแต่ก็เล่นแบ็คขวาได้มีจุดเด่นอยู่ที่การหาแย่งบอลมีสถิติแย่งบอลชนะถึง100ครั้งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเรื่องการอ่านการตัดบอลก็ทำได้เยี่ยมแถมเป็นนักเตะที่เทคนิคเอาตัวรอดเก่งจ่ายบอลสั้นแม่นยามสามารถเอาตัวรอดได้ในพื้นที่แคบได้ดีเล่นตามแทคติกได้อย่างยอดเยี่ยมไคเซโดคือจิ๊กซอที่มาริซิโอโปเชตติโนต้องการพอดีกองกลางหมายเลข6ที่จะเข้ามาเป็นคู่หู200ล้านปอนด์กับเอนโซเฟร์นันเดสที่ปีนี้น่าจะได้รับบทบาทเบอร์8เป็นตัวทำเกมแบบเต็มตัวงานนี้คงต้องติดตามดูกันว่าไคเซโดจะทำผลงานอย่างไรการลงทุนมหาศาลครั้งนี้ของเชลซีจะคุ้มค่าแค่ไหนมันจะดีพอพาพวกเขากลับไปเป็นยอดทีมระดับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่า